ายดีตอนเช้าสบายดีทุกคนวันนี้ข่อยยังคงอยู่ที่เมืองเวียงเวียงเนาะกำลังจะเดินทางต่อไปที่อินเทอร์และไปที่เมืองเฟืองเดี๋ยวติดตามไปเที่ยวนำกันเลยเนาะไปเลยนี่ก็ยังคงทียังคงเดินทางต่อเนาะตอนนี้ค่อยมาเมืองหินเหิบแขวงเวียงจันทน์นั่นเองเนาะนี่คือขัวน้ำลีกห้ามรถนักผ่านหมายถึงรถขนส่งสินค้าต่างๆห้ามผ่านเนาะรถกระบะทั่วไปผ่านได้ที่เขาเห็นเบื้องนั่นเป็นขัวไม้ตัวใหม่ตัวนี้จะเป็นขัวเก่าเนาะอันนี้จะเป็นบรรยากาศอันนี้เป็นเบื้องขัวใหม่เนาะวิวทิวทัศน์เบื้องขัวใหม่เนาะและขัวเก่าอยู่จะฟังนั่นฟังนั่นจะเป็นขัวเก่าตัวนี้จะเป็นขัวใหม่เมืองหินเหิบเนาะบรรยากาศสุดยอดเลยแต่ว่าปีนี้น้ำจะแห้งหลายเนาะผิดปกติเดี๋ยวที่ขัวหินเหิบเนาะจะเลี้ยวสังเกตเห็นเส้นทางรถไฟลาวจีนเนาะอยู่ทางหน้านี่นี่คือเส้นทางรถไฟลาวจีนเนาะโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวจีนอยู่ที่หินเหิบเนาะตอนนี้ถือว่าโครงการใกล้จะสำเร็จแล้วเนาะตอนนี้มาเบิ่งภาพบรรยากาศแล้วก็เบิ่งวิวทิวทัศน์อยู่ที่นี่เนาะอยู่ที่บริเวณขัวเก่าเนาะอยู่ที่แม่น้ำลีกที่เขาเห็นอยู่ทางหน้านี่คือแม่น้ำลีกแม่น้ำลีกของเมืองหินเหิบแขวงเวียงจันทน์นั่นเองเนาะตอนนี้บรรดาโครงการต่างๆก็ได้รับการก่อสร้างคาดว่าถ้าโครงการนี้สำเร็จนะพวกเจ้าเมืองหินเหิบนี่ก็เป็นสถานที่จุดพักรถหนึ่งที่ว่าน่าท่องเที่ยวน่าสนใจที่สุดเนาะเดี๋ยวสิพากันถ่ายภาพมุมสูงให้เบิ่งด้วยว่าการโครงการก่อสร้างเนาะไปห้องใส่คืบหน้าเป็นเท่าไหร่แล้วเนาะดีเนาะจะมีเส้นทางรถไฟลาวจีนมาผ่านแล้วก็จะมีทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียงมาผ่านซึ่งกันเนาะเนี่ยมันจะเป็นเฟสเป็นเฟสมานี่เลยเนาะแล้วก็จะมีบอนจุดพักรถสวยงามเนาะถ้าว่าโครงการนี้สำเร็จถือว่าเป็นเฮิบนี่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งสำหรับคนที่เดินทางไปมาและได้มาพักผ่อนย้อนใจกันอยู่ที่นี่เนาะบรรยากาศนะจะมีหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ประชาชนส่วนใหญ่ที่เมืองหินเหิบนี่ 50% เป็นเผ่าขโมเนาะนอกจากนั้นก็เป็นเผ่าลาวลุมแล้วก็แล้วก็เผ่าอื่นๆเนาะแต่ว่าหลายที่สุดก็คือเผ่าขโมแล้วก็เผ่าลาวลุมเนาะอยู่ที่เมืองหินเหิบนี่เนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งบรรยากาศเดี๋ยวขอสิเก็บภาพบรรยากาศอยู่ที่ขัวเก่าใหม่เบิ่งเด้อขัวซึ่งเป็นขัวประวัติศาสตร์นั่นเองเนาะในการเซ็นสัญญาระหว่าง3ฝ่ายฝ่ายประเทศลาวฝ่ายเวียงจันทน์แล้วก็ฝ่ายเป็นกลางเนาะคือสมัยสงครามพุ่นเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเด้อค่ะสิเก็บภาพขัวเก่าขัวเก่าแห่งนี้เป็นขัวประวัติศาสตร์เดี๋ยวไปเบิ่งงามขนาดเลยในบ้านจะมีกกเผาสูงเรียงรายกันน่าสนใจขนาดเลยพวกเจ้าเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันวิวอยู่นี่งามงามเนาะอยู่ที่แม่น้ำลีกเมืองหินเหิบเนาะงามหลายขนาดเลยเนาะพวกเจ้า
when I fall asleep, yeah, I need you with me by my side. ทริปนี้แล้วพวกเราก็จะไปโตกันที่เมืองเฟืองเนาะไปเบิ่งพระโทโนคำอยู่ในเมืองเฟืองกันหักเดียวขอเกี่ยวหักอ้าย